หลังสื่อดังตีข่าวแมกกาชวนชื่นนะคะตกอับไร้งานไร้เงินถึงขั้นเนี่ยขอข้าววัดประทังชีวิตล่าสุดนะคะเจ้าตัวเปิดใจผ่านทีมข่าวทูนไซด์ HD ค่ะโต้กลับว่าไม่ได้ตกอับเพียงแค่ขอโอกาสในการทำงานที่ตนรักอีกครั้งเท่านั้นเองผมเจอข่าวหนักกว่านี้ก็มีมาแล้วถูกไหมฮะคือถ้าเกิดเขาไม่ได้อ่านสัมภาษณ์บางทีเขาไม่ได้อ่านสัมภาษณ์หรือว่าคือมองแค่ผ่านๆนะครับเพราะอ่านแบบที่พลาดหัวข่าวเงี้ยคนก็ต้องคิดอย่างนั้นนะแต่ผมไม่ได้โกรธเขานะคือผมก็ยังมีคือแบบว่าปฏิวัติงานในวงการแค่นั้นเองครับไอ้เรื่องขอข้าวอาจารย์ไม่ใช่เลยฮะผมก็ยังทำทุกอย่างไปร้องเพลงบ้างมีแบบว่าจับเป็นในหน้าขายรถบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมทำนะคือตัวผมอะอยากทำในสิ่งที่รักอยู่คิดที่อยากจะกลับไปเล่นตลกหรือเข้าไปหาคณะชวนชื่นเหมือนเดิมไหมครับพี่เมก้าไม่เพราะว่าตอนนี้คือต่างคนเขาต่างมีงานของตัวเองไงเข้าใจไหมฮะครับแล้วทีนี้แบบในการที่จะมารวมเป็นรวมกันอย่างข่าวอะมันก็การลำบากหน่อยถูกไหมครับครับแล้วถามผมว่าอยากกลับไปเล่นตลกแบบเดิมผมก็คิดว่าทุกอย่างมันรอแค่โอกาสรอจังหวะรอโอกาสถ้าเกิดใครมีโอกาสแล้วนึกถึงผมได้ก็ให้นึกถึงขอบคุณมากนะครับพี่แมกก้าครับได้เลยครับดีครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ